่องโอตะตัวปองคุณพูดได้ไงว่าเอ็กโซโกงผลคะแนนแบบนี้ผมว่าแม่งไม่ถูกนะครับแล้วผมเข้าไปดูในช่องคุณเนี่ยคือแบบแม่งไม่ได้มีแค่ของเอ็กโซอย่างเดียวแม่งมีทั้งแบ็คพิงค์หนักๆก็คือมี BNK แม่ง BNK เยอะมากหลายคลิปแบบเป็น10คลิปเลยอ่ะผมไม่โอเคโยกสุดครับผมเม้งนะฮะโอ้สวัสดีครับผมเองนะฮะจริงๆตอนนี้มันมีประเด็นมันเป็นประเด็นที่เผ็ดร้อนมากๆผู้ชมซึ่งมันทำให้เลือดในร่างกายผมเนี่ยมันหยุดอยู่นิ่งไม่ได้ที่จะหยิบประเด็นนี้มาพูดจริงๆวันนี้เป็นวันที่ผมต้องอัดคลิปเปิดคลังสยองแต่ผมอดไม่ได้จริงๆที่ผมจะข้ามประเด็นนี้ไปนะครับผมขออนุญาตอัดคลิปนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยจะไปอัดรายการเปิดคลังสยองทีหลังคือมันมีประเด็นนี้อยู่คุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะรู้จักถ้าเกิดว่าตามพวกไอดอลเลยนะพวกนี้นะครับจะมีช่อง YouTube Channel ช่องหนึ่งชื่อว่าโอตะตัวปลอมนะครับช่องนี้ผมติดตามมาสักพักแล้วแล้วก็ส่องพวกเนื้อหาข้อมูลในช่องเขาว่าเอ้ยเขาทำจริงๆแล้วช่องเขาอ่ะไม่ได้เป็นเชิงแอนตี้แฟนอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาเอาข้อมูลพวกถ้าเราพูดง่ายๆจะเป็นเหมือนข้อมูลเรื่องแง่ลบหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกข้อมูลที่มันเป็นกระแสอยู่อะไรพวกนี้ครับอาจจะเป็นพวกเรื่องดราม่าอะไรเนี้ยมาพูดมาทำเป็นคอนเทนต์นะครับซึ่งแม่งทำอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ที่ผมส่องดูในคลิปในช anel เขาคือแม่งทำมาตั้งนานแล้วนะครับมีทั้งBNK Blackpink EXO โดนหนักๆนี่น่าจะเป็น BNK นะเห็นมี BNK เยอะมากหลายคลิปมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆช่องโอตะตัวปลอมเนี่ยผมเห็นมันมีประเด็นดราม่ามาเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีรอบนี้อีกนะครับที่ผมแม่งขอกูพูดหน่อยเถอะนะต้องบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้คุณผู้ชมอย่าดูแค่หัวคลิปแล้วปิดและแสดงความคิดเห็นนะครับคุณต้องดูจนจบนะฮะผมจะพยายามทำให้คลิปนี้มันสั้นและกระชับที่สุดนะครับผมจะแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้แบบเป็นกลางที่สุดไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับผมจะนำเสนอความคิดของผมแบบเป็นกลางที่สุดนะเป็นกลางที่สุดมันมีประเด็นอยู่เว้ยก็คือช่องโอตาตัวปลอมเนี่ยเขาทำคลิปเกี่ยวกับเอ็กโซเขาตั้งหัวคลิปว่าสรุปดราม่าเอ็กโซโกงคะแนนอันดับ1แบ็คพิงค์นะเขาตั้งชื่อหัวคลิปว่าอย่างนั้นซึ่งมันเป็นการโจหัวที่ทำให้ด้อมของเอ็กโซหลายๆคนรู้สึกไม่พอใจว่าเฮ้ยคุณมาว่าด้อมเอ็กโซได้ยังไงว่าโกงอะไรอย่างเงี้ยแม่งไม่ถูกแม่งไม่ควรอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นกลางนะผู้ชมเป็นกลางนะในส่วนของชื่อคลิปผมรู้สึกว่าอ่ะใช่มันเอ็นเอียงทำให้คนอ่านชื่อคลิปหรือได้เห็นเนี่ยรู้สึกไปทางแง่ลบกับเอ็กโซจริงแต่นะครับคุณผู้ชมที่คิดอย่างนั้นแสดงว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ดูคลิปนั้นของเขาจนจบซึ่งคลิปนั้นของเขาจนจบเนี่ยมีเวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นคือมันเป็นคลิปที่สั้นมากๆสั้นเลยจริงๆซึ่งหัวคลิปเขาเขียนไว้อยู่แล้วว่าสรุปดราม่าซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้อะไรมากนะครับจริงๆคือชื่อคลิปเนี่ยบอกตรงๆแหละก็คือเขาตั้งไว้คลิกเบรกคือเขาตั้งไว้จุดประสงค์ของช่องเขาอะส่วนใหญ่มันเป็นคลิปที่มันเป็นเชิงคลิกเบรกเว้ยจริงๆอันนี้เราพวกเรารู้กันใช่ไหมเออแต่คืออยากจะบอกว่าคือเนื้อหาภายในคลิปนั้นอะคลิปเนี่ยสรุปเอ็กโซเนี่ยเขาไม่ได้ด่าวงเอ็กโซเลยเขาไม่ได้พูดด่าวงเอ็กโซสักคำเดียวเขามาสรุปข่าวให้ฟังคร่าวๆเฉยๆว่าไอตัวเรื่องผลคะแนนของวงเอ็กโซอะไรเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดจากตรงทีมงานหรือทางรายการซึ่งวงเอ็กโซอ่ะไม่ผิดเขาพูดในคลิปเลยนะว่าวงเอ็กโซไม่ผิดและแบ็คพิงก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือว่าเอ็กโซกำลังโกงอันดับแบ็คพิงอะไรแบบนี้นะครับผมอาจจะต้องบอกตรงนะครับว่าเรื่องนี้เอ็กโซไม่ผิดนะครับผมไอประเด็นที่ว่าเอ็กโซเนี่ยโกงอันดับแบ็คพิงเนี่ยอันนี้ไม่เป็นความจริงแน่นอนนะครับผมเขาพูดในคลิปนะครับประเด็นที่ตามมาหลังจากนี้ครับผมคือมันมีเฟรมทวิตผมไม่รู้ผมเรียกถูกเปล่าว่าเป็นเฟรมทวิตแต่ผู้ใช้ทวิตเตอร์แล้วกันนะครับหลายคนติดแฮชแท็กโอตะตัวปลอมมันมีเนื้อหาแบบที่ผมรู้สึกแบบผมพูดเนื้อหาคลิปที่เป็นประเด็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาพูดชัดเจนและก็ไม่ได้ใส่ร้ายอะไรกับเรื่องนั้นเลยนะฮะทีนี้ลองมาดูทวิตเตอร์นี้กันผมขออนุญาตปิดชื่อทวิตไว้นะครับจะอ่านแค่ข้อความรำคาญอีคนปกป้องอ่ะแบบดูให้จบอย่าเพิ่งด่าแค่ปกคลิปก็แล้วเขาจะเสียเวลาดูทำไมตั้งปกคลิปเรียกตีนเองบางคนคือเขาแค่เห็นก็เลื่อนผ่านแล้วสรุปใครเสียหายศิลปินไงจะปกป้องอะไรก็อย่าให้ใช้สมองคิดนิดนึงมันไม่ใช่เรื่องไม่อ่ะวิเคราะห์แบบเป็นกลางนะจากที่ผมอ่านทวิตเนี้ยมันก็เป็นเรื่องจริงนะ
เอาจริงๆคือมันเป็นเรื่องจริงคือต้องยอมรับครับสังคมเราปัจจุบันเนี้ยคนบางคนก็ไม่ได้ดูเนื้อหาคลิปแต่จะดูแค่ตรงหัวข้อหรือตัวปกคลิปเท่านั้นนะครับซึ่งปกคลิปอันตัวเนี้ยมันก็ซัพพอร์ตความคิดทางด้านนั้นจริงๆที่จะทำให้คนดูรู้สึกว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้พูดตามความจริงนะกูไม่ได้เข้าข้างใครนะครับคือเอาจริงๆถ้าเกิดคุณผู้ชมว่านะครับลองไปติดแฮชแท็กโอตาตัวปลอมในทวิตเตอร์ดูนะครับแม่งมีเยอะมากเยอะมากจริงๆคือผมก่อนอ่านคลิปเนี่ยผมอ่านคร่าวๆไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมหาไม่เจอแล้วเพราะแม่งเยอะมากเหตุผลหลักๆที่ทำให้ผมมาอัดคลิปนี้นะก็คือมันมีคนบางประเภทที่ดูแค่หัวข้อคลิปและไม่ได้สนใจเนื้อหาในคลิปจริงๆแต่มาโพสต์แสดงความคิดเห็นมันมีคนบางประเภทที่แบบมาโพสต์ว่าเฮ้ยเนี่ยคลิปนี้แม่งเหี้ยแม่งทำไมเอ็กโซของนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะผมไม่ได้พาดพิงถึงใครนะทำไมมาพูดแบบนี้ว่าแม่งวงของฉันแม่งไม่ได้โกงอะไรสักหน่อยแม่งขี้หีใครก็ได้แม่งไปกดรีพอร์ตช่องหานี่ทีดิแม่งช่องนี้แม่งแย่แม่งเหี้ยแม่งด่าวงกูแม่งเฮี้ยจริงๆไปกดรีพอร์ตมันเลยค่ะอะไรแบบเนี้ยครับซึ่งคือการโพสต์ของเขาอ่ะผมไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคือเขาโพสต์ประมาณนี้นะครับซึ่งคำพูดในโพสต์ของเขาอ่ะแม่งแสดงให้ผมเห็นเลยว่าเขาไม่ได้ดูคลิปเนี้ยจนจบจริงๆคลิปที่ผมบอกนี่คือคลิปออริจินอลเกี่ยวกับประเด็นเนี้ยซึ่งมันมีความยาวแค่2นาทีแต่คุณไม่ได้ดูคือมันมีทวิตบางประเภทที่เขาตั้งไว้ว่าการตั้งชื่อหัวปกคลิปของฝั่งของโอตาตัวปลอมเนี่ยแม่งทำให้คนดูคิดอะไรอย่างนั้นซึ่งผมคิดว่ามันถูกนะครับในเรื่องของการตั้งชื่อหัวคลิปหรือตั้งปกเฮดไลน์ให้มันดูคลิกเบตอันนั้นนะผมส่วนตัวคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะครับมันทำให้มันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้อันนี้คือผิดแต่มันก็มีคนดูบางประเภทที่มันไม่ดูคลิปแบบจบจริงๆอะว่าแบบว่าในคลิปเขาต้องการที่จะสื่อสารอะไรแต่ก็ตีโพยตีพายไปว่ามันผิดมึงพูดอย่างเงี้ยมึงใส่ร้ายแน่ๆเลยมึงแม่งไม่ได้อะไรทั้งที่จริงๆแล้วชื่อปกคลิปเขาตั้งไว้ว่าสรุปดราม่าเอาจริงๆนะคือผมอ่านชื่อคลิปเนี้ยตอนแรกผมรู้สึกว่าอ๋อมาสรุปดราม่าอ๋อมันมีดราม่าเรื่องที่ว่าอันนี้โกงอันนี้หรออะไรอย่างนี้หรอแต่พอเข้าไปอ่านไปดูไปฟังเขาจริงๆในคลิป2นาทีเนี่ยก็รู้สึกว่าอ๋อแล้วมันไม่ได้โกงกันนี่หว่ามันแค่เรื่องเข้าใจผิดอะไรกันนิดหน่อยเองอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดใจและดูคลิปอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะคอมเมนต์ก่อนที่จะแชร์ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีเรื่องดราม่าอะไรแบบนี้หรอกครับนะฮะจริงๆคือที่ผมออกมาพูดในคลิปเนี่ยคือผมทนไม่ได้เว้ยผมเป็นคนที่เวลาผมจะแชร์หรือผมแสดงความคิดเห็นอะไรอ่ะผมจะดูเนื้อหาภายในให้มันถี่ถ้วนซะก่อนว่ามันเป็นอย่างที่กูคิดจริงๆหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมันเป็นอย่างที่กูคิดจริงๆอ่ะโอเคผมจะแชร์ผมแสดงความคิดเห็นแต่ผมรู้สึกไม่โอเคกับคนบางประเภทที่มันแชร์หรือมันแสดงความคิดเห็นทั้งที่จริงๆแล้วมันยังไม่ดูเลยว่าเนื้อหาในคลิปหรือในอันนั้นจริงๆอ่ะมันเป็นอย่างที่มันคิดหรือเปล่าอันเนี้ยผมบอกตรงว่ามันไม่โอเคสรุปคลิปนี้ครับผมเอาง่ายๆเลย2ประเด็นในส่วนของช่องโอตาตัวปองผมรู้สึกว่าเทคนิคของเขาเรื่องการตั้งชื่อคลิปที่มันแบบเป็นคลิกเบกหรือว่าอะไรแบบนี้ส่วนตัวผมคิดว่าจะพูดว่ามันผิดสักทีเดียวไหมมันก็ไม่เชิงหรอกแต่เรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันสมควรแล้วกันนะความจริงถ้าที่ผมดูรายการหลายๆคลิปในช่องเขาอะผมเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามช่องโอตาตัวปองนะครับและผมก็ดูช่องเขาแบบเป็นกลางที่สุดอันไหนที่ว่าถูกผมก็ว่าถูกอันไหนที่ว่าผิดผมก็ว่าผิดนะครับผมดูแล้วว่าจริงๆการตั้งชื่อคลิปเขาส่วนหลักๆแล้วอะมันก็ไม่สมควรจริงๆนะบางคลิปมันก่อให้เกิดความคิดในแง่ลบจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดดูในเนื้อหาในคลิปเขาเนี่ยก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแง่ลบอะไรขนาดนั้นนะมันก็มีเรื่องสอดแทรกความคิดเรื่องข้อเท็จจริงอะไรอย่างนั้นนะครับคือจริงผมดูช่องนี้เริ่มต้นมาจากเรื่องดราม่าพวก BNK อะไรพวกนี้นะครับและคือผมก็ไม่ได้แองตี้อะไร BNK นะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ผมดูช่องนี้ผมก็จะยึดหลักความเป็นจริงเข้าว่านะครับดูตามข้อเท็จจริงว่าแม่งถูกจริงหรือเปล่าแม่งผิดจริงหรือเปล่านะครับจริงๆเรามีไอดอลที่รักผมก็เป็นคนที่ดูไอดอลชอบไอดอลเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอดอลคนที่ผมชอบเนี่ยแม่งทำผิดหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะผมก็จะด่านะเว้ยเอาจริงคือผมยึดตามหลักความเป็นจริงความถูกต้องถึงคนคนนั้นผมจะชอบอะไรขนาดไหนแต่เกิดว่าเขาทำผิดจริงๆผมก็จะด่าผมก็จะตักเตือนไม่ใช่ผมจะยกยอแล้วก็อะไรเขาอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมพูดตามความคิดเห็นของผมส่วนตัวนะครับ
โอเคเรากลับมาที่ประเด็นสรุปสรุปก็คืออย่างที่ผมบอกครับเรื่องประเด็นของโอตาตัวปลอมผมรู้สึกว่าการตั้งชื่อคลิปของเขาแบบนั้นอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่สมควรมันอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้นะครับในตัวชื่อคลิปอะไรอย่างนี้ส่วนอีกอย่างนึงที่มันไม่สมควรก็คือฝั่งของผู้รับสารนะครับอันนี้ผมขอเลยนะขอเลยจริงๆบางคลิปของเขามันก็ไม่ได้ยาวมากนะครับจริงๆมันแค่หลักประมาณ10นาทีหรืออย่างไอคลิปที่เป็นประเด็นเนี้ยก็แค่2นาทีอ่ะกดฟังหน่อยเถอะนะฮะกดฟังนิดนึงก่อนที่จะคอมเมนต์ก่อนที่จะแชร์นะครับตั้งสติกันนิดนึงนะครับคิดวิเคราะห์นิดนึงว่าสิ่งที่เขาพูดในคลิปเนี่ยแม่งเป็นจริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าแม่งไม่จริงเนี่ยด่าเลยนะจริงๆด่าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ดูเนื้อหาที่เขาพูดในคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอย่าเพิ่งแชร์หรืออย่าเพิ่งแสดงความคิดเห็นผมขอร้องนะครับเพราะจริงๆมันจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้นะเพราะผมมาเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียนด้านสื่อมานะครับซึ่งเวลาผมเจออะไรที่มันเป็นเรื่องแบบเนี้ยผมจะเป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆและผมถึงบอกว่าคุณผู้ชมว่าผมอยากจะอัดคลิปนี้มากๆถึงแม้ว่าผมจะมีตารางอีกรายการที่ขั้นอยู่นะครับผมก็ต้องเอาคลิปนี้มาแทรกก่อนก็อย่างที่บอกไปครับนะจริงๆมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอ่ะผมไม่อยากจะพูดแล้วกันว่าใครผิดใครถูกพูดตามหลักความเป็นจริงนะว่าอันไหนสมควรอันไหนไม่สมควรนะครับคุณผู้ชมดูคลิปนี้จบแล้วก็ลองคิดวิเคราะห์กันดูนะครับว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับผมก็แค่แสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริงที่ผมคิดนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะฮะคลิปใหม่จะมาทุกวันเสาร์เวลา 1:00 ตรงนะครับผมโอเคไปแล้วบ๊ายบาย บอกตรงนะผมคลิปนี้แสดงความเห็นแบบเป็นกลางที่สุดผมติดตามช่องโอตาตัวปลอมเหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่ได้เชิดชูเขาเป็นเทพเจ้าอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเขาพูดที่เขาพูดในคลิปแม่งเป็นความจริงจริงก็โอเคก็จริงก็แสดงความเห็นตามที่ของผมว่ามันจริงแต่ถ้าเกิดเขาแสดงความเห็นแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เขาพูดแม่งไม่ถูกแม่งไม่สมควรผมก็จะด่าจริงๆคือผมยึดหลักความเป็นกลางไว้เราอย่าไปแองตี้เราอย่าไปอะไรมองความเป็นกลางมองความเป็นจริงเข้าไว้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงคือเรื่องที่แบบว่าคนที่มองว่าคลิปนี้แม่งไม่ดีนู่นไม่ดีก็ช่วยดูคลิปเขาสักนิดนึงนะครับว่าแม่งไม่ถูกจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแม่งผิดตามที่เขาตามอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะครับอย่าพึ่งแค่ว่าเห็นแค่ปกคลิปแล้วก็แสดงความคิดเห็นไปนะครับอย่าพึ่งดูคลิปเขาก่อนนะครับส่วนอย่างที่ผมบอกครับเรื่องการตั้งชื่อคลิปที่มันทำให้เกิดความคิดแง่ลบอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ถูกจริงๆนะครับอันนี้ไม่สมควรจริงๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับมันก็เป็นเทคนิคของโลกปัจจุบันนะครับอย่างเราต้องยอมรับนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องพวกที่เป็นคลิกเบรกหรือพาดหัวรุนแรงที่มันน่าสนใจแบบนี้สำนักงานสำนักข่าวหลายๆสำนักก็ทำเหมือนกันนะครับจริงๆมันเป็นเทคนิคอะไรของเขานะครับแต่ที่ผมบอกก็คือมันสมควรไหมก็ไม่สมควรซะทีเดียวนะครับสรุปคร่าวๆประมาณนี้นะฮะ